ันนั้นมาทำธุระอยู่ที่ขอนแก่นกับป๋านะฮะก็เลยคุยกันเรื่องว่าเราจะหารถให้พี่สาวสักคันนึงเพราะรถคันเก่าของพี่สาวก็เก่ามากแล้วขับรถผ่านสกายออโต้เฮาส์ BMW ก็เลยป๋าเราเข้าไปดูรถ BMW ให้เจ๊ปอกันดีกว่าซึ่งตอนนั้นจริงๆมันก็5โมงกว่าแล้วผมคิดว่ามันจะมีพนักงานคอยดูแลเราไหมป๋าก็บอกอ่ะเข้าไปดูเลยดีกว่าเข้าไปปุ๊บก็มีป๋าเนี่ยแหละฮะซึ่งตอนนั้นกำลังนั่งทำงานหัวฟูเลยหน้ามันแถบแต่เขาก็เดินเข้ามานะเดินเข้ามาเนี่ยมาแนะนำแล้วก็พาเราดูรถนะฮะซึ่งลึกๆก็คือประทับใจมากเลยมัน5โมงกว่าเกือบ6โมงแล้วเขาก็ยังมาทำงานด้วยความตั้งใจอ่ะประทับใจจริงๆฮะตรงนี้นัดเจอกันครั้งแรกพอดีวันนั้นต้องมาทำธุระที่ขอนแก่นนะฮะก็เลยโทรหาปัดว่าปัดพอพาไปซื้อของได้ไหมด้วยความที่ปัดก็โอเคเราก็ดีใจมากเลยเย็นนั้นเลยผมก็เลยไปหาหมอรักษาหน้านะอยากเขาประทับใจไงอยากหน้าใสเลยปรากฏว่าหมอจับกดสิวฮะหน้าแดงไปหมดเลยเราก็มันเลื่อนนัดไม่ได้แล้วอยากเจอก็อยากเจอก็เลยมาทั้งสภาพอย่างนั้นแหละฮะเจอครั้งแรกแล้วตกใจค่ะหน้าเขาแบบแดงแล้วก็บวมมากแบบเข้าใจอยู่เขาอยากให้ประทับใจก็คือประทับใจค่ะเพราะว่าหน้าเขาแดงไปหมดเลยจริงๆตอนนั้นเขาก็อายนะแต่ว่าเนาะก็อยากเจอตัวเองไงค่ะก็แดงหน้ากลัวมากเลยแล้วก็ไปซื้อของใช่เราไปซื้อของกันก็พอดีจริงๆก็คือวันนั้นธุระจริงๆก็คือการซื้อถังขยะนะฮะการซื้อถังขยะไปใส่หอพักปัดเขาก็ด้วยนิสัยส่วนตัวเขาก็นิสัยชอบโชว์ออฟนะฮะชอบติดอวดเก่งเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถังขยะจริงๆเนี่ยมันอยู่ชั้น2ฮะสักพักผมว่าเดี๋ยวปัดเอาเองนะเดี๋ยวปัดเอาให้เขาก็ด้วยตัวเขาก็ตัวเล็กอยู่แล้วก็เลยเอื้อมมือไปดึงถังขยะลงมาจากชั้น2นะฮะสักพักก็ได้ยินเสียงดังป้องดูภาพอีกทีถังขยะหล่นใส่หัวเขาเจ็บมากก็คือเราอยากจะช่วยเขาไงคะคือเขาหาถังไม่เจอเราเจอเราก็เลยจะให้ฉันเจอก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าถังก็ตกใส่หัวตอนนี้ยังโนอยู่เลยนะค่ะประทับใจของปัดอีกอย่างนึงนะฮะก็คือทุกวันสำคัญเขาก็จะมีของพิเศษจากใจเขาทำด้วยมือมาให้ผมทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นวันวาเลนไทน์วันปีใหม่วันเกิดนะฮะอันนี้เป็นถุงใส่เหรียญหมีแพนด้านะฮะหมีแพนด้าไว้ใส่เหรียญนะฮะส่วนนี้ผ้าพันคอทำจากมือเลยก็ตัวนี้เวลาไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้ใช้ประจำเลยนะฮะตัวนี้ส่วนนี้ได้วันเกิดปีที่แล้วนะฮะตุ๊กตาตาหวานน่ารักมากนี่ก็อยู่หัวเตียงทุกคืนวันเกิดปีก่อนค่ะไม่ใช่ปีที่แล้วโทษทีส่วนล่าสุดเลยนี่คือตุ๊กตาไผ่แข็งนะฮะตัวนี้ประทับใจมากเลยเขาขอถามผมว่าปีนี้อยากได้อะไรเป็นพิเศษบ้างผมก็เลยบอกหมีก็มีแล้วกระต่ายมีหมดทุกสิ่งในที่มันมีแล้วเนาะก็เลยเนี่ยมันมีสิ่งเดียวที่มันยังไม่เคยเห็นใครได้คือตุ๊กตาหอยแครงเราก็พูดไปอย่างนั้นแหละฮะแต่พอวันเกิดโอ้ได้จริงๆอ่ะประทับใจมากเลยฮะคิดแบบเองค่ะทำยากมากก็ส่วนเปิ้ลนะคะคือทุกวันสำคัญเนี่ยเขาก็ถึงจะไม่มีอะไรให้แต่ว่าเราก็รู้เพราะว่าเขาก็ดูแลเรามาตลอดเขาจะใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกอาหารการกินพวกสุขภาพมากกว่าจะไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะคะแต่มีชิ้นหนึ่งค่ะรู้จักกันแรกๆที่ประทับใจมากก็คือเราเคยบอกเขาว่าเราอยากได้ผ้าขนหนูผืนใหญ่ๆผ้าเช็ดตัวซึ่งเขาไปเที่ยวต่างประเทศมาเขาซื้อผ้าขนหนูมาให้เราเห็นแล้วก็ดีใจนะคะผ้าขนหนูซิดเล่ผืนใหญ่มากถูกใจมากแต่พอกางออกมาค่ะไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ปรากฏว่ามันเป็นลายตุ๊กแกค่ะ
็อยากจะบอกเปิ้ลว่าตลอดเวลาเกือบ6ปีที่เรารู้จักกันเนี่ยต้องขอบคุณเปิ้ลมากที่ไม่เคยมีเรื่องให้เราต้องมาทะเลาะกันเลยนะคะก็มีแต่เรื่องสบายใจกันมาตลอดก็สำหรับปัดนะ6ปีที่ผ่านมาก็ปัดเป็นคนที่เปิ้ลว่าดีที่สุดนะไม่เคยทำอะไรให้เปิ้ลต้องหนักใจเลยมีแต่ช่วยเหลือแล้วก็ช่วยคิดให้เปิ้ลรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะก็ขอบคุณมากนะปัดที่ก็เรารู้จักกันมาคบกันมาตลอด6ปีนี้ก็รักปัดมากๆนะCovered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloomSaturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just called to say I loveI just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart.No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even time for birds to fly to southern skies. I just callI love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom.